สวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำพบกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ครับทุกวันศุกร์แบบนี้ฮะเวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับในวิดีโอนี้ครับผมก็จะมารีวิวฮะแกะกล่องเป็นกล้อง IP Camera ครับตัวสุดท้ายรับซีรีส์นี้ครับติ้งทำกันมานานมากๆนะหลายสัปดาห์ครับตัวนี้ก็จะเป็นมินิแคเมร่าครับมินิ IPVR 380ครับจาก Nanotech เจ้าเก่าครับถ้าพร้อมแล้วครับกด Subscribe ครับแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยครับไปครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องฮะกับเจ้ากล้องจาก Nanotech นะครับที่เป็นกล้อง IP Camera ตัวสุดท้ายฮะสำหรับซีรีส์นี้นะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ Nanotech VR V380 นะฮะไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะฮะก่อนอื่นมาดูนิดนึงครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้กับ Android และก็ iOS นั่นเองนะครับแกะกล่องเลยดีกว่าครับด้านในก็จะคล้ายๆกับตัวคราวที่แล้วเนาะที่เป็น IP Mini นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลมๆเล็กๆเหมือนกันครับขนาดประมาณฝ่ามือนะฮะแล้วก็มีตัวขอบสีดำๆนิดนึงนะครับด้านหน้าครับก็จะมีเลนส์ครับสำหรับตัวนี้เป็นกล้องตัว VR นะก็สำหรับความละเอียดนะครับอยู่ที่ 1.3 เมกะพิกเซลฮะมีลำโพงนะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับตัวก็อย่างที่บอกไปฮะเล็กๆดีด้านหลังตัวนี้เนี่ยสามารถแกะออกง่ายๆฮะก็หมุนออกมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นฝาตัวนี้เนี่ยสำหรับยึดติดกับเพดานได้เลยนะฮะหรือเราก็สามารถเอาไปติดกับกำแพงก็ได้นะสามารถติดได้แบบ2มุมมองครับไม่มีอะไรมากครับอ้อมีรูใส่ช่อง SD card ตรงนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะไม่มีที่เสียบสายแลนนะฮะเป็นระบบ P2P นะครับหรือว่า Plug and Play ครับสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เลยทันทีครับแน่นอนครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องฮะก็มีเจ้ากล้องตัว IP Camera แบบนี้1ตัวนะครับอะแดปเตอร์ครับสายชาร์จฮะและแน่นอนครับอุปกรณ์ต่างๆสำหรับติดตั้งนะรวมถึงคู่มือด้วยก็เป็นบริษัทเดียวเนาะเป็นคู่มือแบบเดียวกับที่เคยรีวิวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะไม่ได้ทำเป็นคลิปสอนวิธีการติดตั้งแล้วนะฮะก็สามารถดูได้จากตัวก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ตรงท้ายคลิปครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ VR Mini V380 นะฮะจาก Nanotech 2017เจ้าเก่าของเรานี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องตัวเล็กนะฮะขนาดกระทัดรัดนะครับส่วนเรื่องวิธีการใช้งานนะก็ใช้เหมือนคลิป IP Camera ตัวก่อนหน้านี้อีก2คลิปนะครับที่ผมทำวิธีการติดตั้งการใช้งานไปนะครับระบบเลนส์จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็สามารถมองในที่มืดได้นะครับมีระบบในการ alert เตือนต่างๆนะครับแล้วก็สามารถดูนอกบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสามารถใช้เป็นอินเตอร์คอมก็ได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่แน่ใจว่าวิธีติดตั้งเป็นยังไงนะครับก็สามารถไปดูรีวิวก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นของบริษัทเดียวกันวิธีติดตั้งแบบเดียวกันเนี่ยแหละสำหรับเจ้าตัวนี้ครับก็คมชัดระดับ 1.3 เมกะพิกเซลกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆที่อยากจะได้มีไว้ครอบครองนะครับหรืออยากจะซื้อไปใช้นะก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ Lazada ครับที่ผมใส่ไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องโทรมาถามผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ขายฮะแค่เอามารีวิวอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจครับอยากจะซื้อสินค้าจาก Lazada ไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับรู้ก่อนซื้อจริงครับกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับคลิปรีวิวสินค้า Lazada ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับขอตัวครับบ๊ายบาย